องย่องเบาเข้าบ้านนะครับอ๋อนี่เป็นห้องฟิตเนสเชิญกระโดดไปเอ้าทับแอนด์ดับไปไม่ไปนี่นะเขาทำอะไรกันนะกระโดดไปอันนี้น้องซ้อมครับเป็นคนซ้อมเป็นคนซ้อมฟิตเนสด้วยแล้วก็ซ้อมแบบซ้อมเต้นซ้อมอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยแต่น้องๆเขาก็มาเรียนกันอย่างนี้หรอใช่ใช่ครับก็มาเรียนอยู่ตลอดตอนเจมก็เรียนอย่างนี้ตอนผมเรียนเรียกว่ารันทดตรงนี้นิดนึงครับโอ้ยังไม่มีที่มาสุดที่โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอนคุณแม่เล่นเต้นหน่อยได้ไหมคือที่คนนี้เป็นเด็กในสังกัดพี่ปิ๊กใช่ผู้หญิงล้วนๆให้น้องถือเลยใครชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวกันเลยเนาะทีละคนอ่ะค่ะก็ชื่อลีน่านะคะและลีน่าชูเอ็ดค่ะอายุ15ปีค่ะ15เหรอเฮ้ยได้ป่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะปริศาพิญญากมลชาติค่ะอายุ20แล้วค่ะโอเคเนี่ยโอเคอันนี้โอเคสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะศิรินัทวิทยาภูมิค่ะอายุ18ปีค่ะอันนี้โอเคค่ะชื่อมิลานนะคะมิลานเกศวรค่ะอายุ21ปีค่ะต่อไปสวัสดีค่ะพักที่เราวันสุดอายุเท่าไหร่อายุ18โอ้เก่งไม่น่าเข้าเลยนะครับทุกคนหนู2คนรวมกันเท่ากับพี่โอ1คนนะครับ2 2 in 1ได้1ได้1ได้หนักด้วยแต่ละคนเป็นเด็กของพี่ปิ๊กหมดเลยใครเข้าวงการแล้วบ้างตอนนี้ใครเริ่มมีผลงานแล้วบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำเรื่องแผนร้ายลุงไทยว่ารักค่ะปลายปีก็จะมีภาพยนตร์เรื่องโอสานโลกสวยค่ะแล้วก็จะมีละครใกล้ๆเร็วๆนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็มีซีรีส์ละครเลือดมังกรตอนแรกค่ะเป็นบนสิชานะคะได้ดูค่ะของมิลานก็จะเป็นภาพยนตร์ค่ะผ่านไปแล้วค่ะของ5 Star เรื่อง OTP Overtime ค่ะอ๋ออ่ะแล้วคุณไม่ต้องงานล่าสุดตอนนี้เลี้ยงลูกดูลูกตอนนี้ลูกผัวลูกก็มีบัตรเนี่ยจะมายุ่งอะไรกับจันเนี่ยนี่คือน้องส่วนหนึ่งน้องส่วนหนึ่งมิกนี่คือฝ่ายผู้หญิงบ้างใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีฝ่ายผู้ชายด้วยฝ่ายก็คือก็มีอีกเยอะนะครับที่เป็นเด็กที่ยังเทรนอยู่แล้วก็เดี๋ยวกำลังรอที่จะมีละครมีอะไรด้วยก็ทยอยมีผลงานออกมาใช่ก็มีตัวเจฟเองเป็นมีส่วนเข้ามาช่วยดูแลน้องๆบ้างไหมนี่นี่ผมเพิ่งซื้อมาครับเป็นเครื่องออกกำลังกายครับอันนี้คือซื้อมาให้น้องๆเล่นใช่น้องก็มาเล่นอ่ะคุณประดำตอนนี้คุณกำลังต้องคุณกำลังอยากจ่อกำลังมีผัวเป็นเทรนเนอร์อยู่เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตอย่างนั้นให้น้องเขาซ้อมต่อขอบคุณก่อนได้ไหมไม่อยู่หรอกไม่น้องขอบคุณคิดว่าน้องจะมาอย่างนี้ขอบคุณเนี่ยจะได้คุยกับมีลูกสาวเย็นไว้โยขอบคุณทุกคนเลยนะคะเชิญนี่น้องเจมส์สมัยเลยใช่ครับก็มาสักพักแล้วครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากคือด้วยความที่เวลาที่เราเสร็จงานนี้นะครับมันก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วบางทีมันดึกแล้วฟิตเนสมันปิดก็เลยคิดว่าซื้อเล่นเองก็ได้เผื่อแบบเที่ยงคืนยังเล่นได้อะไรเงี้ยครับตีหนึ่งเล่นได้ก็เล่นได้โอเคอยู่คือเล่นฟิตเนสตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็เล่นตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่ก่อนเป็นดาราด้วยซ้ำไปใช่ใช่ตั้งแต่ขึ้นม.ปลายครับเพราะอะไรทำไมถึงต้องเล่นกล้ามเพราะว่าตอนนั้นมีความคิดเด็กมากครับรู้สึกว่ารุ่นพี่เนี่ยตัวใหญ่ทุกคนแล้วก็โดนรังแกก็เลยบอกว่าต้องฟิตกล้ามนิดนึงโถนึกว่าอยากหล่ออยากเท่ไม่ใช่กลัวคนรังแกใช่ๆครับก็เลยต้องทำแบบสร้างกล้ามเนื้อเพื่อมาปกป้องตัวเองนิดนึงแต่อีกหนึ่งเหตุผลพี่ว่าเพราะเป็นภูมิแพ้มะใช่ใช่ครับเพราะว่าภูมิแพ้ก็มีส่วนเยอะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าหยุดออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เวลานอนน้อยๆอ่ะจะภูมิแพ้ขึ้นง่ายครับจามหนีใช่ป่ะใช่ก็มีจามแบบโอ้นี่ก็ฟิตจังเลยนี่ระวังมดลูกนะโอ้พี่ยกของหนักๆอ่ะมาแข็งแรงยกมันนี่ยกไอ้พวกนี้นี่แบบสุดๆเลยอ่ะหลังดอกเลยนะครับเออจริงๆนะพี่หนุ่มเรามีลูกหลังหักน้ำป้อยเก็บแล้วไม่อุ้มลูกเลยนะมือมดดำแข็งแรงนี่25 โล25 โลครับโอ้มดดำไม่แข็งแรงได้ยังไงล่ะอุ้มผู้ชายอุ้มผู้หญิงอะไรเนี่ยอุ้มผู้ชายจริงๆนะสิ่งหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอะไรรู้ป่ะเด็กจะได้ดีไม่ได้ดีมาอยู่ที่วินัยของตัวเองด้วยใช่ใช่เขาบอกว่าแต่คุณเล่นไม่เด็ดคุณก็จะมีวินัยว่าเออมันจะต้องเล่นทุกวันครับก็ถ้าเกิดมีเวลาเขาพยายามเล่นอย่าให้ขาดช่วงครับเพราะว่าพวกออกกำลังกายถ้าเกิดขาดช่วงไปมันจะขี้เกียจเนาะมันไม่ได้ผลนะครับเราย้ายไปนู้นหน่อยไหมป่ะย้ายไปเดินไปนู้นบ้างไปอ่ะโอ้โหเรียกว่าเตรียมความพร้อมตลอดเวลาตั้งแต่เช้ากลายเป็นกิจวัตรในการต้องออกกำลังกายไปเลยครับนะพูดถึงเตรียมพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตหรือเปล่านี่ใช่ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมไปคุยมาแล้วก็ตั้งแต่ที่ซ้อมมาเนี่ย
รับรองว่าถ้าเกิดไม่ออกกำลังกายเนี้ยน่าจะเป็นลมได้ครับคอนเสิร์ต2ชั่วโมงใช่ครับ2ชั่วโมงนิดๆด้วยครับแล้วก็หือคือมันบิ้วคนจนแบบมันมากครับแต่บัตรคอนเสิร์ตเป็นยังไงคุณโอในเน็ตเนี่ยเขาก็เมากันว่าบัตรเนี่ยก็แพงอยู่จะขายเด็กๆยังไงใจมว่ายังไงคือบัตรเนี่ยครับมันมีราคาตั้งแต่พันหนึ่งครับแต่ว่าไอ้บัตรที่แพงที่สุดที่กำลังพูดถึงอยู่ก็คือบัตร6,000แต่ว่าบัตร6,000เนี่ยมันมีน้อยมากครับประมาณสัก2-2,300ใบเองครับคือมันมีน้อยมากแล้วก็มันมีของพิเศษให้ด้วยอ๋อสำหรับ6,000ใช่ครับแขกรับเชิญคุณก็บอกว่าเอ้ยขอเลือกเองเลยแล้วกันครั้งนี้ได้คุณบอยใช่บอยปกรณ์บอยปกรณ์พี่เต๋อพี่ต่อคอนเสิร์ตที่จะมีเนี่ยนะฮะมีวันเสาร์ที่13ครับ2รอบ2รอบเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับมาตอนนี้ก็มีแฟนๆตั้งตารอดูเยอะเหมือนกันนะครับแฟนๆที่แบบติดตามผมก็โอ้โหก็อยากดูกันแล้วก็ให้กำลังใจเชียร์ตลอดครับใครที่มีบัตรแล้วอยากจะบอกอะไรคนที่มีบัตรแล้วฮะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความพิเศษครับอยากให้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ลองเปิดใจมาดูครับเพราะว่าวันที่13เนี่ยมันจะมีอะไรที่อาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ครับแต่ตอนนี้พี่ขอน้ำจิ้มสักหน่อยได้มั้ยน้ำจิ้มอะไรจะกินอะไรอยากให้น้องแบบว่าไก่ย่างถูกเผาพี่แต่ดูสักหน่อยอยากให้น้องโชว์แบบว่าอะไรนิดๆหน่อยๆได้ๆครับเดี๋ยวเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้เฉพาะเลยละกันโอ้ยเยี่ยมเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับพักสักครู่ครับเราชมาทั้งรำด้วยกันแต่เพลงนี้แค่เก้าชิ้นก้าวเท่านั้นและก็หมุนตัวไปด้วยกันแค่เพียงเธอกุมมือของฉัน Baby let me be the one to love you จะได้ไหมแค่เพียงขอให้เธอมั่นใจช่วงเวลาที่ดีเธอกับฉันมีท่าไม้ตายเวลาคุณไปไม่ต้องอะไรหรอกแค่ไปกอดไงหินว่าแกร่งขนาดไหนมันก็ยังละลายได้ว้าวรูปพวงรูปพวงแต่โมดำเงียบเลยนะเมื่อกี้ยังไม่ทันเงียบเดี๋ยวฟินละฟินช่วงปีมหาลัยโอ้โหสาวๆตามกีดหน้าห้องเรียนคนเต็มไปหมดไหมแรกๆก็มีครับแรกๆก็มีว่าเต็มมหาลัยเต็มมอลังสิตเลย